เดี๋ยวนี้ค่ะเราก็จะมากดตัวน้ำตาลกันนะคะก็คือตัวนี้จะใช้ตัวกดคุกกี้นะคะเอามากดฟองดองค่ะเวลาที่ซื้อมาค่ะเขาก็จะมีหลายลายมากเลยค่ะนี้เบลก็จะยกตัวอย่างมานะคะประมาณ7ลายนะเดี๋ยวเราจะเริ่มมากดหน้าตัวคิตตี้ก่อนนะคะแล้วก็ใช้ฟองดองสีขาวค่ะไม่ต้องนวดให้บางมากนะคะแล้วเราก็กดลงไปเลยค่ะต่อไปเราก็จะใช้สีชมพูค่ะมากดในโมโบแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะตัวกาวที่เราใช้ค่ะก็ใช้ผง CMC นะคะมาผสมกับน้ำค่ะเขาก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับกาวนะคะแตกกาวลงไปตรงนี้นิดนึงค่ะแล้วเราก็ติดโบลงไปนะคะต่อไปเราก็จะใช้สีเหลืองค่ะมาติดตรงจมูกนะคะเดี๋ยวเราก็ด้านกาวไว้นิดนึงค่ะด้านเป็นวงรีค่ะต่อไปเราก็จะใช้ฟองดองสีดำค่ะมาติดที่ตากับหนวดนะคะเดี๋ยวเราก็ด้านกาวไว้ก่อนค่ะแล้วเราก็กดลงไปค่ะแล้วก็คือเป็นเส้นยาวๆค่ะเดี๋ยวต่อไปค่ะเราก็จะมาทำตัวหน้าเมโลดี้ค่ะก็จะใช้สีชมพูค่ะต่อไปก็ใช้สีขาวนะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดแค่ส่วนหน้าค่ะเดี๋ยวเราก็ทากาวค่ะบางๆนะคะเราก็ใช้ตัวกดหัวใจค่ะดวงเล็กๆนะคะกดมาแล้วเราก็ทากาวบางๆค่ะแล้วก็ใช้สีเหลืองค่ะมาติดแต้มตรงกลางนะคะใช้สีเหลืองติดตรงจมูกด้วยค่ะแล้วก็ใช้ฟองดองสีดำค่ะติดตรงตานะคะเราก็ได้หน้าเมโลดี้แล้วค่ะต่อไปเราจะทำหน้าหนูพูค่ะแล้วก็ใช้ฟองดองสีเหลืองค่ะแล้วก็ใช้สีดำค่ะติดที่ตาที่จมูกที่คิ้วนะคะThank you.
แล้วเดี๋ยวต่อไปค่ะเราก็ใช้สีแดงค่ะมาติดตรงปากตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ได้หมีภูแล้วค่ะเดี๋ยวตัวต่อไปค่ะเราก็จะทำโดเรมอนค่ะเราก็จะใช้ตัวสีฟ้านะคะแล้วเราก็ใช้ความร้อนสีขาวค่ะมากดหน้านะคะเราก็ตัดช่วงล่างออกค่ะแล้วเราก็ตัดให้เหลือแต่หน้าข้างในนะคะเราก็ทากาวที่หน้าค่ะแล้วเราก็ใช้สีแดงค่ะมาติดจมูกกับตัวสายกระดิ่งนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ใช้สีเหลืองค่ะมาติดเป็นกระดิ่งนะคะเดี๋ยวเราก็ใช้สีดำมาติดเป็นตากับหนอนนะคะก็แต้มกลางไว้ก่อนค่ะเราก็ติดตรงปากด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้สีแดงค่ะมาปั้นเป็นลิ้นนิดนึงนะคะเราก็ได้หน้าโดเรมอนแล้วค่ะต่อไปเราก็จะทำหน้าสติชค่ะก็ใช้สีน้ำเงินนะคะก็ใช้สีฟ้าค่ะเราก็จะมาติดตรงช่องตากับตรงช่องปากนะคะก็ทาขาวไว้นิดนึงค่ะเราก็ตัดช่วงตาค่ะเดี๋ยวต่อไปเราก็ใช้สีชมพูนะคะมาติดตรงช่วงหูค่ะเราก็ตัดตรงช่วงหูออกไปนิดนึงค่ะแบบนี้นะคะทากาวนิดนึงค่ะต่อไปเราก็ใช้สีดำค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดตาด้านในนะคะเราก็จะใช้สีขาวนะคะใส่เป็นตาขาวตรงนี้ค่ะเราก็ได้หน้าสติ๊กแล้วค่ะเดี๋ยวตัวต่อไปเราก็จะทำหน้าแมวมันนี้นะคะต่อไปเราก็ใช้สีชมพูนะคะเราก็มาตัดตรงช่วงหูค่ะแล้วก็ใช้สีชมพูค่ะติดตรงจมูกนะคะเดี๋ย
เราก็จะทำเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะติดตรงโบค่ะแล้วก็กดวงกลมติดตรงกลางนะคะเดี๋ยวเราก็จะติดตรงคิ้วนะคะเดี๋ยวตรงขนตาค่ะเราก็จะใช้หมึกปากกากินได้นะคะเขียนเอาค่ะเราก็ได้หน้ามามารีแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปค่ะเราก็จะทำหน้ามิกกี้เมาส์นะคะเราก็ใช้สีดำค่ะต่อไปเราก็จะใช้สีเนื้อค่ะเราก็จะตัดแค่ช่วงหน้าค่ะเราก็ใช้สีดำแปะจมูกกับตรงตานะคะเราก็กดแฉกเป็นลิ้นนิดนึงค่ะเราก็ได้หน้ามิกกี้เมาส์แล้วค่ะตอนนี้ก็คือใช้ตัวกดคุกกี้ได้เลยนะคะก็จะมีหลายแบบมากไปแนะนำให้ซื้อติดไว้ค่ะเพราะว่าก็จะใช้แต่งเค้กปอนได้แล้วก็คัพเค้กก็ได้นะคะเสร็จแล้วเวลาเรากดเสร็จแล้วค่ะเขาก็ยังนิ่มอยู่นะคะถ้าเราอยากให้แข็งค่ะเราก็เอาไปใส่ในกล่องซิปล็อกนะคะที่มีตัวดูดความชื้นค่ะกล่องดูดความชื้นก็หาซื้อได้ที่โฮมโปรหรือว่าไดโซะนะคะพอใส่ไปแล้วนะทิ้งไว้คืนนึงค่ะเขาก็จะเริ่มแข็งแล้วค่ะเขาก็จะดูดความชื้นของฟองดองออกหมดเลยเขาก็จะแข็งแล้วก็ไปวางบนคัพเค้กหรือเค้กฟองให้เลยค่ะ